ชียงใหม่เร่งแก้หนี้นอกระบบรับนโยบายรัฐบาลจังหวัดเชียงใหม่เร่งปฏิบัติการเชิงรุกหาข้อเท็จจริงการเป็นหนี้มุ่งแก้ปัญหาตรงจุดช่วยชาวเชียงใหม่ออกจากวังวนการเป็นหนี้นอกระบบวันนี้ที่12ธันวาคม2566ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในประชุมหารือร่วมกับนายธีรารัตน์สัมมาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่คลังจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอทั้ง25อำเภอตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและมอบนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายแก้หนี้ของรัฐบาลโดยในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบทั้งหมด 1,657 รายมีเจ้าหนี้ทั้งสิ้น 1,093 รายมูลหนี้ทั้งหมด 78.5 ล้านบาทโดยในจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนใหญ่มีความประสงค์ต้องการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมในระบบรองลงมาต้องการให้ช่วยเหลือเจรจาประนอมหนี้ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินมาเพื่อการอุปโภคบริโภคและลงทุนประกอบอาชีพบางส่วนทั้งนี้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้วางกรอบในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เร่งหาข้อเท็จจริงในการเป็นหนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน39สาขาธนาคารธกส36สาขาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ38สถานีศาลและอัยการจังหวัดเชียงใหม่ในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ให้มีการกระทำความผิดในการทวงหนี้ทุกรูปแบบเพื่อช่วยเหลือให้ชาวเชียงใหม่ไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของหนี้นอกระบบอีกวันนี้ข้อเท็จจริงที่ได้รับเบื้องต้นเนี่ย 1,600 กว่ารายเนี่ยมีรายที่ต้องการแก้ปัญหาโดยเข้าไปสู่การเป็นการกู้ยืมในระบบของธนาคารเนี่ยถึงพันกว่ารายซึ่งให้ไปหาข้อมูลอีกถ้ามีเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติทั้งในเรื่องของวันนี้ในอำเภอ25อำเภอตำรวจ38สถานีนะครับ38สภ.ผมเชิญธนาคารออมสิน39สาขานะครับธนาคารธกส37สาขาประชุมณที่นี้และในระบบซูมของตามแต่ละอำเภอนะครับเราคุยกันพร้อมกันโดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดประจังหวัดอัยการจังหวัดยุติธรรมจังหวัดกลางจังหวัดผู้จัดการใหญ่ของออมสินแล้วก็ธกส.แล้ววันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนี่ยมาคุยด้วยนะครับได้แนะนำในเรื่องของถ้าไกลเกลี่ยระดับอำเภอกับตำรวจจบก็คือจบนะครับเข้าสู่ระบบเป็นหนี้ในระบบของแบงก์ก็ว่าไปแต่ถ้าไม่จบจะไกลเกลี่ยในระดับศาลยังไงก็มีมาช่วยกันอีกทางนึงแล้วก็เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงหรือการผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นในการดำเนินการเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เชียงใหม่นะครับจะแก้ปัญหาให้อย่างจริงจังแล้วก็วันนี้พูดคุยกันเนี่ยทีมของเรามีเป็นร้อยหน่วยที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับจำนวนเจ้าลูกหนี้ที่แจ้งวันนี้1,600กว่ารายเนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะดำเนินการได้ครับครับเรื่องของสถานบันเทิงที่จะเปิดถึงตีสี่เริ่มวันที่15นี่ครับท่านทางปกครองหรือว่าท่านได้สั่งการให้เตรียมพร้อมตรงนี้นายทะเบียนคือที่ทำการปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอเนี่ยของทุกอำเภอที่มีสถานบริการผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งในอำเภอและผู้กำกับของแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ศึกษาประกาศที่เพิ่มเติมออกมาแล้วก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติทันทีครับในส่วนของผู้ประกอบการก็กระตือรือร้นแล้วก็ร่วมมืออย่างดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อที่จะให้เกิดการประกอบการที่ได้เวลามากกว่าเดิมโดยที่ไม่กระทบชุมชนหรือกระทบชุมชนอย่างน้อยที่สุดแล้วก็มีการแก้ปัญหาการกระทบจนกระทั่งนำไปสู่ความพอใจของทุกฝ่ายครับทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์
นิว24รายงาน